เอ๊ะถ้าถามว่าอะไรเป็นพระพุทธเจ้าอะไรเป็นพระพุทธเจ้าฮะตอนนี้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะไปกันเยอะแล้วของดูดิเอาตอนนี้แหละตอนนี้ลองถามดูแล้วเนี่ยอะไรเป็นพระพุทธเจ้าอะไรคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคืออะไรพยานเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าพยานที่ละโทษพร้อมทั้งวาสนาบริสุทธิ์หมดจดดีแล้วเป็นพุทธเจ้าไหมถามว่าพยานเป็นพุทธเจ้าความบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นคุณของพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้ได้ไหมทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอาอย่างนี้ว่าในวันที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใช่ไหมเราดูตรงนี้ก่อนนะว่าการตรัสรู้นั้นอะไรเข้าไปตรัสรู้อะไรเข้าไปแทงตลอดอรหัตตมรรคใช่ไหมอันนี้พูดในเชิงวิชาการนิดนึงก่อนนะอรหัตตมรรคญาณใช่ไหมโสดาปัตติมรรคนี่เป็นพุทธเจ้าไหมยังสกทาคามิมรรคก็ยังอนาคามิมรรคก็ยังอรหัตตมรรคที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ที่ประทับนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระแท่นวัชระอาจหรือใช่ไหมวันนั้นเนี่ยพยานคืออรหัตตมรรคญาณเกิดขึ้นในอรหัตตมรรคญาณพูดถึงอะไรพูดถึงอะไรเลยเดี๋ยวนี้เราจะได้เข้าใจว่านี่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะคำว่าอรหัตตมรรคญาณนี่พูดถึงปัญญาด้วยป่ะตัวปัญญาญาณนะตัวปัญญาญาณเนี่ยเมื่อพูดถึงปัญญาพูดถึงเวทนาด้วยป่ะที่ประกอบกับญาณนั้นพูดถึงเวทนาขันธ์ด้วยพูดถึงสังขารขันธ์อื่นๆด้วยมั้ยพูดถึงวิญญาณขันธ์ด้วยพูดถึงสัญญาขันธ์ด้วยฉะนั้นนามขันธ์4ใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ถามว่านามขันธ์เหล่านั้นอาศัยอะไรเป็นไปอาศัยหัตถยวัตถุใช่ไหมคือหัตถยรูปที่อยู่ในกลางหัวใจอ่ะสรุปแล้วก็คือว่าหัตถยวัตถุก็อาศัยดินน้ำไฟลมเบ็ดเสร็จก็คือว่ามหาพูดและอุปาทายรูปรวมมหาทายวัตถุเป็นต้นเหล่านี้ที่เป็นที่ตั้งของพยานอย่างมากมายพลอยเป็นพระพุทธเจ้าไปด้วยไหมเป็นไปด้วยเลยเหมือนคำว่าท่านใช้คำว่าราชาอาคาโตเนี่ยพระราชาเสด็จมาเป็นการพูดถึงกองทัพและยานพาหนะทั้งปวงด้วยไหมเขาเรียกพระราชาเสด็จมาองค์เดียวไหมฉะนั้นถ้าอรหัตตมรรคขยานบรรลุต้องพูดถึงพยานพูดถึงสิ่งที่ประกอบกับพยานด้วยไหมพูดถึงสิ่งที่ประกอบกับพยานด้วยฉะนั้นเมื่อพูดถึงความบริสุทธิ์แห่งพยานก็ต้องรู้ว่าเวทนาขันธ์ที่เกิดร่วมกับพยานสัญญาขันธ์ที่เกิดร่วมกับพยานนั้นสังขารขันธ์และก็วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตกับพยานนั้นน่ะพร้อมทั้งรูปขันธ์ทั้งหมดเลยมหาพูดและอุปาทายรูปที่รวมเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนะก็ถูกทำให้บริสุทธิ์ด้วยไหมก็ถูกทำให้บริสุทธิ์ด้วยฉะนั้นทั้งรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นพระพุทธเจ้าหมดด้วยเข้าใจยังทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของพยานเมื่อพยานเล่นไปในสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือต่อมาหลังจากได้อรหัตตมรรคญาณเบ็ดเสร็จก็ได้ปัจเจเวคขณะญาณใคร่ควรเบ็ดเสร็จแล้วต่อมาพระคุณทั้งหลายของพระบรมศาสดาก็ประชุมทั้งหมดเลยในกระแสของนามธรรมของพระศาสดาทีนี้พอพระสัพพยะสัพพัญญุตญาณที่พระองค์ทรงได้เล่นไปสู่สิ่งใดเช่นสัพพัญญุตญาณนั้นตรวจ
กระแสของสัตว์ทั้งหลายเมื่อพยานนั้นแล่นไปกระทบสิ่งใดพระสัพพัญญุตญาณคือมหากริยาญาณสัมปยุตก็หมายถึงตัวปัญญาเมื่อตัวปัญญานะพระปัญญาญาณพยานไปกระทบสิ่งใดนามธรรมประกอบกับพยานนั้นต้องไปกระทบด้วยไหมต้องไปด้วยแล้วอาศัยรูปธรรมนั้นเป็นไปด้วยไหมนี่ไงความเป็นพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นทั้งหมดในขันห้าของพระองค์นั่นแหละฉะนั้นพยานทั้งสิ้นอีกมากมายเลยที่ไหลอยู่ในห้องของหทัยยวัตถุของพระบรมศาสดาที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลานั้นคือความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะสามารถแทงตลอดทะลุทะลวงในสิ่งทั้งปวงได้นี่ผู้เชิงทางวิชาการอย่างนี้คิดยากไหมเนี่ยตามได้ใช่ไหมโอ้แต่ยากหน่อยเนาะยากไหมเอางี้กระทบสัตว์ทั้งหลายถ้าพระองค์ตรวจสอบเนี่ยว่าถ้าสัพพัญญุตญาณเนี่ยหายใจเข้าและหายใจออกพระศาสดาระลึกชาติได้92กับความเร็วของพยานแค่ชั่วหายใจเข้าออกปัญญาที่จริงเอาปัญญาเป็นประธานเน้นพยานเป็นประธานนอกนั้นเป็นธรรมที่สัมปยุตเกิดร่วมกับปัญญาญาณยากไหมนี่จะเจาะถึงสภาวะเริ่มยากขึ้นนะแต่นี่จะได้เห็นไงว่านั้นพยานจากบริสุทธิ์ได้เพราะอาศัยมหาวิปัสสนาญาณ เป็นประฐานนะฉะนั้นมหาวิปัสสนาญาณที่ทรงบ่มเพาะมาอย่างยาวไกลนั่นแหละเป็นประฐานเป็นแท่นเป็นที่ตั้งของสัพพัญญุตญาณเห็นไหมงั้นกว่าจะได้สัพพัญญุตญาณนี้มาเพื่อมาแทงตลอดสภาวธรรมทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนั่นแหละพระพุทธเจ้าพยานจึงเป็นพระพุทธเจ้าและธรรมที่สัมปยุตกับพยานทั้งหลายจึงเป็นพระพุทธเจ้าแม้รูปขันธ์ทั้งหลายที่พยานอาศัยเป็นไปแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงเป็นไปในสาระของทั้งพยานทั้งพระธรรมทั้งหลายเหล่านี้ทีนี้พยานเหล่านั้นก็มาเจาะทะลุทะลวงเปล่งพระธรรมใช่ไหมออกจากพระโอษฐ์คือหาไทยไหมออกจากพระโอษฐ์คือปากใช่ไหมออกจากหาไทยออกจากอกถ้าพระศาสดาเปล่งพระธรรมเทศนาเมื่อไรแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรพระธรรมนั้นออกจากอกออกจากพระโอษฐ์พระธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ก็จะเนรมิตปุถุชนกลายเป็นอริยบุคคลทันทีมีพระธรรมเนรมิตขึ้นถ้าเราฟังธรรมกันไปนะถ้าบรรลุปุ๊บเนี่ยออกจากอกของพระพุทธเจ้าออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมนั้นก็จะเป็นเนรมิตเราท่านทั้งหลายจากปุถุชนเป็นพระอริยบุคคลทันทีนี่ก็เรียกพระธรรมเนรมิตแม้เราไปปฏิบัติไปไข้ครวนเอาอะไรไปปฏิบัติเอาไปไข้ครวนเอาพระธรรมที่ฟังมานั่นเองที่สืบค้นมาอย่างดีนั่นเองเอาไปไข้ครวนเอาไปวิจัยพิจารณาเมื่อสามารถแทงตลอดตามพระธรรมที่ไข้ครวนวิจัยพิจารณามาพระธรรมเนรมิตเรายังเนรมิตจากปุถุชนกลายเป็นภริยาเป็นผู้บริสุทธิ์เลยนี้อย่างงี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุตรของพระศาสดาเกิดแต่อกของท่านท่านเนรมิตเราแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้สัมผัสเลยนะ พอจะมองเห็นไหมสัมผัสเมื่อเราได้ดื่มด่ำรสของศีลสมาธิปัญญารสของทานกุศลเมื่อเข้าใจทานกุศลศีลกุศลแล้วก็ภาวนากุศลนะนั่นแหละคือได้สัมผัสพระพุทธเจ้าแล้วในฐานะเป็นโลกิยะนะแต่เราจะเข้าใจลึกซึ้งแค่ไหนใช่ไหม
อาชีวิตถ้าหากว่าเราได้เดินตามคําสอนเนี่ยชีวิตอบอุ่นไหมอบอุ่นเนี่ยไม่ต้องว้าเหวใช่ไหมไม่ต้องกลับไปลูกทำไมไม่โทรมาหาแม่บ้างไม่มีเลยใช่ไหมมีอยากจะติดต่อกับพระธรรมของพระศาสดาเท่านั้นเองวันหนึ่งก็ฟังคําสอนเอ้าวันหนึ่งเคยฟังธรรมะเยอะไหมเยอะไหมวันละกี่ชั่วโมงฟังตลอดเลยเนาะถ้าไม่ฟังพระธรรมก็ไหลคือวันไหนที่เราควรหยุดฟังวันที่เราหยุดปุ๊บพระธรรมไหลตลอดได้ใช่ไหมแต่นั้นก็ยังฟังอยู่เอาพระอรหันต์ยังฟังธรรมะไหมนั่นเห็นไหมแสดงว่าพระธรรมเนี่ยเป็นเครื่องทำให้ใจของท่านเนี่ยเข้าถึงความสงบสุขท่านจึงน้อมที่จะฟังธรรมกันตลอดแต่คนยุคนี้ไม่ค่อยฟังธรรมกันเป็นนะบางคนไม่กล้าฟังนานรีบจะไปปฏิบัติใช่ไหมเอาฟังธรรมเป็นภาวนากุศลไหมแต่เขาไม่เข้าใจใช่ไหมกุศลที่เกิดขึ้นครั้งแรกและกุศลที่เกิดขึ้นต่อๆมาเป็นภาวนากุศลไงแต่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาฟังธรรมกันเนี่ยเขาฟังเงียบกริบหมดเลยนะบรรยากาศเป็นอย่างนั้นเลยเวลาที่ผู้ทรงธรรมทรงวินัยมาขยายความเนี่ยตามสูตรเลยถึงน่าฟังมากปั๊บ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 ทุกคนก็ฟังนอบน้อมตามคำสอนเลยซึ่งน่าฟังมากน่าฟังมากแต่ทุกวันเนี้ยเราสังเกตว่ากระแสใจของเราเนี่ยกุศลต่อไม่ยาวเลยบางคนได้นิดเดียวขาดแล้วนิดเดียวขาดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยที่มาต้องพยายามมากระตุกบ้างบอกบ้างนั่นบ้างดึงขึ้นมาบ้างนี่นะคือต้องการจะให้เราเชื่อมกุศลให้ยาวได้ถ้ายาวได้ก็เรียกว่าเริ่มไปได้แล้วฉะนั้นตอนนี้ชีวิตเราจริงๆปลอดภัยไหมเนี่ยเพราะกุศลเราเดินได้ไม่ยาวบางคนเดินได้ไม่ถึง2 นาทีมีปัญหาไหมอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้ถือมีปัญหามากเพราะกุศลเดินได้ไม่ยาวอ่ะใครสามารถเดินกุศลได้ยาวๆได้อ่ะแล้วไม่มีบาปแทรกได้เลยถ้าแทรกก็รีบแก้ไขทันเนี่ยอย่างนั้นแสดงว่าเริ่มได้ดิบได้ดีแล้วสังเกตตัวเองยากไหมแบบนี้อย่างนี้ไม่ยากหรอกฉะนั้นยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งดีคนที่มีข้อมูลเยอะแต่ถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลไปอยู่คนเดียวยิ่งพังนะเพราะจะต้องคิดบาปแน่นอนเพราะคิดไม่เป็นเนี่ยฉะนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้ต้องระมัดระวังเลยนะว่ากรณีที่เราเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเป็นสมัยก่อนเอามาไปแสดงธรรมเอามาไปใช้คำบอกว่าพวกคุณเนี่ยไม่รู้บุญรู้บาปโอ้โหเขาโกรธเอามาเลยพอพูดอย่างนี้เขาโกรธเลยนะเขาหาว่าอะไรท่านยอมจนหัวงอกแล้วทำไมท่านว่ายอมขนาดนี้ก็เลยถามว่ายอมรู้ว่าบาปนี่ให้ผลเป็นทุกข์หรือเป็นสุขบุญให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อาบาปไปเปิ้นเป็นทุกข์แล้วยอมมาโลภะเกิดบ่อยไหมโทสะเกิดบ่อยมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกานุตตปาอุทะจะเกิดบ่อยก็ถ้ารู้จะให้มันเกิดทำไมใช่ไหมนี่แสดงไม่รู้บุญรู้บาปเนี่ยโอ้แต่นี่ลำบากใจเลยเนี่ยคำนี้เนี่ยแต่อย่าให้ลูกว่าเราเนี่ยเราไปว่าลูกก่อนได้ไหมกลับไปเองไม่รู้บุญรู้บาปใช่ไหมพูดดักนาไว้ก่อนที่ไหนได้เราแกล้งสอนตัวเราเองดีไหมเพราะระหว่างลูกกับเราใครสอนยากเราสอนยากพยายามขุดบ่อยๆนี่นะคนเราเนี่ยแปลกจริงนะไอ้ตัวเองสอนยากนะแต่เราบอกลูกนี่สอนยากบางคนมาบ่นให้ฟังโอ้มีลูกอยู่คนลูกสอนยากยากทำมาก็นึกในใจแม่ยากกว่าลูกนี่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นไหมเอาเรื่องจริงใช่ไหมฉะนั้นความบริสุทธิ์แห่งจิตเนี่ยอะไรสร้างมาแต่ก่อนเนี่ยจิตของเรานี่บริสุทธิ์ไหมจิตของเรานี่เศร้าหมองมานานแล้วเพราะอุปกิเลสที่จรมาใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่ทำให้
จิตนี้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้เพราะอรหัตตมรรคญาณสร้างมาใช่ไหมถ้าใครยังไม่ได้อรหัตตมรรคญาณบุคคลเหล่านั้นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีจิตสกปรกไม่บริสุทธิ์กับสกปรกอันเดียวกันไหมผ้าสกปรกกับผ้าไม่สะอาดใช่ไหมเขาเรียกจิตสกปรกแต่คำนี้ก็อย่าไปใช้บ่อยนะใช่ไหมแต่เราใช้ตัวเราเองได้ไหมตอนนี้จิตยังไม่สะอาดนะจิตยังไม่สะอาดจิตยังสกปรกอยู่เนาะสกปรกเพราะราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกะอโนตตปาอุทจักกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตนี่เป็นผลของจิตที่สกปรกจิตที่ไม่สะอาดเจอหน้ากันต้องบอกใหม่ดูก่อนท่านผู้มีใจงามทั้งหลายอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยถ้าพูดคำนี้ก็เออคนชั่วเราต้องการจะขัดเกลาตัวเราเองเนี่ยเพื่อให้เข้าถึงความงดงามใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าฉะนั้นความบริสุทธิ์แห่งจิตเนี่ยถามว่าอะไรสร้างมาอรหัตตมรรคญาณเนี่ยสร้างมาเออให้สังเกตนะว่าอรหัตตมรรคญาณนั้นเป็นชื่อของตัวสัมมาทิฏฐินั่นแหละทีนี้สัมมาทิฏฐิมีองค์เดียวไม่ได้ใช่ไหมต้องมีสัมมาสังกัปปะในนั้นด้วยนี่คือปัญญานี่คือวิปัสสนาญาณสูงสุดแล้วในอรหัตตมรรคญาณนั้นแล้วในนั้นก็มีอะไรสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนั้นเป็นตัวสมถะใช่ไหมเป็นจิตตวิสุทธิแล้วก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะนี่เป็นตัวศีลนั้นเป็นศีลวิสุทธิงั้นศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิปัญญาวิสุทธิไปประชุมรวมกันในจิตดวงใดจิตดวงนั้นก็เลยเรียกว่าอรหัตตมรรคใช่ไหมท่านถามว่ามรรคถามว่าอรหัตตมรรคเนี่ยความบริสุทธิ์แห่งจิตปกติจิตไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าสามารถประชุมอริยมรรคมีองค์8จนถึงอรหัตตมรรคได้ตัวอรหัตตมรรคญาณเป็นต้นอรหัตตมรรคญาณเป็นต้นที่เป็นศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิและปัญญาวิสุทธินั่นแหละที่ประชุมอยู่ในจิตดวงนั้นนั่นแหละจึงเรียกว่าจิตนั้นน่ะถูกชำระสะสางด้วยอรหัตตมรรคญาณแล้วถ้าถามว่าจิตดวงนี้ที่สกปรกมาอย่างยาวนานแปลว่าจิตนี้เกิดดับนะไม่ใช่เที่ยงนะไม่ใช่ลอยกลมๆเหมือนกับดูภาพยนตร์นะแปลว่าเกิดดับอยู่ยาวนานแต่เกิดดับก็มีเชื้อของความสกปรกสืบเนื่องมาอย่างยาวนานในสังสารวัฏเกิดดับเร็วไหมจิตเนี่ยลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยมากกว่าแสนโกรธครั้งใช่ไหมฉะนั้นจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่เชื้อของความเห็นผิดเชื้อของความสกปรกเพราะกิเลสทั้งหลายนั้นน่ะไม่ถูกชำระมาอย่างยาวนานแล้วในสังสารวัฏพระบรมศาสดามีสัพพัญญุตญาณที่ไปตรวจสอบกระแสจิตของสัตว์โลกทั้งหลายในจักรวาลทั้งสิ้นในสากลโลกทั้งหมดทุกจักรวาลพระศาสดาสามารถตรวจสอบได้เบ็ดเสร็จนะเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยการไม่รับพยากรณ์เนี่ยการเกิดในจักรวาลอื่นน่ากลัวจังเคยเห็นไหมบางคนก็มีความคิดแปลกๆจากมนุษย์ในจักรวาลนี้เคยเห็นไหมล่ะเข้ากับคนในจักรวาลนี้ไม่เคยได้แสดงว่าเคยเกิดในจักรวาลอื่นมาก่อนเลยนี่นะนั้นตรงนี้ในชมพูทวีปด้วยในจักรวาลนี้เป็นจักรวาลที่พระศาสดามาเสด็จอุบัติเกิดขึ้นอยู่มะตรงนี้เราก็เป็นสัตว์มีบุญนะยังนั่งกันอยู่เนี่ยแสดงว่าสร้างเหตุปัจจัยมาดีเนาะอดีตเหตุดีแล้วทำปัจจุบันเหตุให้เหมาะสมใช่ไหมทีนี้อดีตเราอาศัยอดีตเหตุอย่างเดียวแล้วมาปัจจุบันก็มาเพลิดเพลินลุ่มหลงได้ไหมที่ผ่านมาเพลิดเพลินลุ่มหลงมาเยอะใช่ไหมนี่ชีวิตที่เราปล่อยเสียไปเยอะนะเขาบอกคนพานสักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันวันไอ้ศัพท์นี้แปลว่าอะไรอ่ะอยู่อย่างการไม่ได้พอกพูนเจริญกุศลอะไรเลยหายใจนี่ทิ้งไปวันๆไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอ่ะเขาบอกโอ้ยเราก็ทำมากินนะเราก็ได้ทรัพย์อ่ะเราก็ได้ลูกนี่ไงประโยชน์เรามีลูกตั้ง1คน2คน3คนแล้วมีทรัพย์สมบัติมีบริวารเยอะแยะนี่ไงเราทำประโยช
อันนี้ใช่ประโยชน์สูงสุดไหมใช่ประโยชน์ในพบหน้าไหมอ่ะเป็นประโยชน์ในปัจจุบันเท่านั้นเองที่เราทำนี่ถ้าประโยชน์ในปัจจุบันแล้วขับเคลื่อนไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยจิตที่เป็นบาปเสียประโยชน์ปัจจุบันก็มีโอ้สรุปแล้วไม่รู้แม้กระทั่งประโยชน์เลยนะเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นการฟังพระธรรมของพระบรมศาสดาเนี่ยต้องมนสิการให้ดีสรุปตรงนี้ก็คือว่าความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของจิตอะไรสร้างอะไรสร้างมาอารัตมัคคยานสร้างมาเอ๊ะถ้ามองในลักษณะอย่างนี้เอ๊ะอนาคามิมรรคโสสกทาคามิมรรคโสดาปัตติมรรคนี่ไม่ทำให้จิตบริสุทธิ์เลยบริสุทธิ์จริงแต่ไม่ถึงที่สุดไม่หมดจดแต่ถ้าจะให้หมดจดจริงๆต้องอารัตมัคคยานเป็นผู้สร้างมาเพราะพูดถึงอารัตมัคคยานนี่พูดถึงศีลได้ไหมสมาธิปัญญาได้ไหมศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิแล้วก็ปัญญาวิสุทธิมรรค8อยู่ในนั้นมั้ยไม่ใช่แค่มรรค8นะยังมีสภาวะธรรมอื่นด้วยที่ลุมล้อมมรรค8อยู่ในนั้นที่เป็นธรรมที่สัมยุตกับมรรค8นั้นด้วยอันนี้ผู้เชิงวิชาการเอาไว้สําหรับบุคคลที่จะเจาะลึกไปวิจัยไปพิจารณาไปใคร่ควรเนี่ยนะนี่พูดฝากเอาไว้ในเชิงวิชาการสําหรับผู้ที่ต้องการเจาะสภาวะธรรมทั้งหลายเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดอรหัตมรรคแต่ถ้าใครยังไม่นั่นตรงนี้ฟังให้เป็นบุญไว้ว่าเป็นบุญหูเราเหลือเกินเนี่ยนะใช่ไหมที่เราได้มีโอกาสได้ยินคำว่าอารัตถมัคคยานเป็นบุญยลาภอันประเสริฐแล้วโอ้คำนี้หาได้ฟังยากมากถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นเราจะไม่ได้ยินคำว่าอารัตถมัคคยานเนี่ยไม่ได้ยินคำนี้เราจะไม่รู้ด้วยอารัตถมัคคยานประกอบด้วยศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิและปัญญาวิสุทธิและประกอบไปด้วยสภาวธรรมทั้งหลายที่ประชุมกันในมรรคนั้นแล้วมรรคเหล่านี้นี่แหละมรรคญาณเหล่านี้อนัตตมรรคญาณเหล่านี้ที่ทำจิตที่สกปรกนั้นให้บริสุทธิ์หมดจดนั้นอะไรสร้างอะไรความบริสุทธิ์แห่งจิตนั้นอะไรให้มาเพราะอะไรภาวะที่จิตเจตสิกเหล่านั้นมีพยานเป็นประธานจึงไร้มนทินใช่ไหมบริสุทธิ์เป็นเหตุให้รู้แจ้งในสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือด้วยประการอย่างนี้โอ้โหนี่แหละจิตบริสุทธิ์หมดจดนี่แหละสามารถที่จะเข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่เป็นเหตุให้ที่พึงจะรู้อันไม่มีส่วนเหลือถามว่าถ้าพระศาสดาเนี่ยจะลำพึงน้อมถึงอะไรเนี่ยพยานแล่นไปทันทีไหมแล่นทันทีไม่สามารถมีอะไรมากีดขวางได้เขาเรียกว่าอนาวรณญาณถ้าจะตรวจดูกระแสสัตว์เนี่ยจะรู้ทันทีว่าสัตว์เหล่านี้มีสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์แล้วก็ปัญญินทรีย์อ่อนแอหรือแข็งแรงจากบรรลุนะที่ไหนวันไหนเวลาเท่าไหร่นี่เป๊ะเลยนะนั่นคือสัพพัญญุตญาณนะคืออินทริยปโรปริยติญาณนะคำนวณเนี่ยทันทีเลยคำนวณแม้กับช่วงเวลาได้ด้วยคำนวณพวกเราหมดไหมดูทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่มีช่องทางบรรลุเลยไม่มีช่องทางในช่วงนั้นเนี่ยฉะนั้นนี่เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้จริงๆคือไม่มีช่องทางเลยอ่ะท่านตรวจสอบหมดเนื้อทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาดูการเวลาดูการสั่งสมบารมีธรรมจากบรรลุณเวลาไหนขณะไหนชั่วโมงไหนตรวจสอบเบ็ดเสร็จและชาติไหนพบไหนตรวจให้เบ็ดเสร็จด้วยดีไม่พยากรณ์ติดหน้าผากลำพิงไว้ใช่ไหมถ้างั้นเรามาอ่านโอ้โหตายอีกหลายนานเหลือเกินเนี่ยถ้าบอกอย่างนี้ยิ่งขวนขวายไหมถ้าบอกว่าจะต้องไปตกนรกอีกหลายร้อยกัปนี่เจ็บปวดไหมทีเนี้ยโอ้โหนั้นพระองค์รู้หมดไหมรู้หมดนั่นคือพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราไม่เคยเห็นมุมพระศาสดามุมนี้เลยใช่ไหมว่าพระศาสดาตรวจสอบกระแสชีวิตเราเรียบร้อยแล้วแล้วเรามีความจำเป็นไหมที่จะต้องไปดูหมอไม่มีความจำเป็นเลยอ่ะหมอดูนะคือคนตาบอดพุทธเจ้าตรวจสอบมาตั้งนานแล้วใช่ไหมเพียงศึกษาคำสอนแค่นั้นเลยมั่นใจในพระศาสดาต่อไปเห็นหมอดูที่เขาจะตรวจอนาคตบอกถามว่าคุณยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าคุณจะพ้นทุกข์เมื่อไหร่ว่างั้นใช่ไหมเขาบอกระหว่างผู้หญิงผู้ชายใครชอบดูหมอมากกว่ากัน
อะไรก็ผู้หญิงแบบนี้เออมาดูใจมากเป็นผู้หญิงผู้ชายเอ๊ะแปลกจริงบาปจริงเป็นนั่งคิดหลายตลบเลยตอนนี้นี่นั่งกันอยู่นี่เสียเงินเพราะดูหมอมากี่บาทแล้วเนี่ยไปเชื่อคนไม่มีสัพพัญญุตญาณแปลกไหมชีวิตเราเนี่ยบางคนถ้าเข้าใจพุทธคุณนะจริงๆนะไม่กล้าดูหมออีกต่อไปไม่เอาแล้วไม่รู้จะไปดูทำไมใช่ไหมจะดูทำไมหมอดูก็มีปัญหาวันนี้แย่ไม่มีใครมาดูเลยหมอดูเขามีปัญหาเขามากบางทีเขาไปบ่นกับพระด้วยบอกช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครมาดูเลยพระนั่งขำไม่ใจไปแล้วประหลาดแท้เนี่ยจะมีคือระบบการโฆษณาเนี่ยทำให้ชนเชื่อมาบางคนก็ยืนยันโอ้ยแม่นทำไมโอ้ตังก็คนไม่มีสัพพัญญุตญาณอะไรเลยใช่ไหมถ้าเราเข้าใจพระบรมศาสดาเราจะรู้เลยว่าอะไรมันปิดม่านความคิดเราอยู่นะมันปิดอยู่อะไรปิดอ่ะโมหะมันปิดใช่ไหมเนี่ยในส่วนจริงเราก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองกันอยู่เลยขนาดฟังพระธรรมวันนี้นะพอฟังเสร็จเบ็ดเสร็จกลับไปแล้วพระก็พูดอีกอย่างมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะจริงๆพระไม่รู้หรอกเราจะลงทุนเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเสี่ยงขึ้นมาเราจะต้องเจ๊งถึง30-40ล้านเนี่ยฉะนั้นถ้ามีใครมาดูให้บ้างมันยังชื่นใจเอาแล้วแต่นี่นี่ความไม่มั่นใจอย่างนี้ทุกรายเลยมาไปเจอมาเยอะเนี่ยมันเยอะก็บางองค์บางคนไม่ใช่แล้วเอาชีวิตไปฝากไว้กับไอ้ไม้อะไรเนี่ยนั่นแหละเอาไปฝากไว้มันมีอยู่12ไม้หรือ20ไม้แค่นั้นเองคนทั้งประเทศเอาชีวิตไปฝากไว้กับกระบอกนั้นลองคิดดูแล้วมาก็ขำตรงที่ว่ามีคนหนึ่งเขามาถามมาเขาบอกว่าเนี่ยเขาแต่งไอ้คำกลอนตรงเนี้ยไอ้คำกลอนที่จะท่องเนี่ยมันคล้องจองไม่ได้ก็ถามออกมาว่าเขาใช้ศัพท์อะไรถามคุณจะไปทำไหมบอกเนี่ยไปเขียนใส่คำไอ้ SMG เอามาบอกไม่เอาแล้วทำให้คนโง่อ่ะประหลาดแท้แต่ถามว่าต่างๆก็กระทำกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะชาวพุทธมีหลายระดับเขาว่าไงนะถ้าระดับยังติดเครื่องรางของขลังระดับยังติดการดูหมอต่อชะตาระดับแล้วก็ทำไปรดน้ำมนต์ต่อชะตาแล้วก็จะบอกว่าสรุปแล้วก็คือมีบริการทุกหมู่เหล่างั้นมีบริการแต่อย่างพวกเรามาเจริญวิปัสสนาแล้วไม่ไปแล้วเนาะไม่ไปแล้วต้องก็แอบถ่ายรูปไปด้วยนะใครแอบไปคงไม่ไปแล้วมีป่ะถามจริงยังไม่มั่นใจอยู่ป่ะนั้นตรงนี้ก็คือว่าความบริสุทธิ์แห่งจิตเนี่ยอะไรสร้างมาอรหัตมรรคญาณสร้างมาแล้วอรหัตมรรคญาณอะไรสร้างมาอรหัตมรรคญาณเนี่ยอะไรสร้างมาใช่ไหมเพราะจริงๆถ้าเราบอกว่าความบริสุทธิ์แห่งจิตเนี่ยอรหัตมรรคญาณสร้างมาแล้วคำว่าความบริสุทธิ์แห่งจิตเนี่ยนะพยานเล่นไปในสิ่งพึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือแม้รูปขันธ์ที่สัมปยุตกับพยานก็ย่อมเล่นไปอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นการใช้วหารว่าพุทธเจ้าจึงใช้ได้ในความสืบต่อกันของรูปขันธ์และนามขันธ์หรือรูปขันธ์และรูปขันธ์ที่บริสุทธิ์แม้ทั้งสิ้นฉะนั้นรูปขันธ์ของพระบรมศาสดานั้นเชื่อบริสุทธิ์เพราะมีพยานที่บริสุทธิ์เล่นไปในกระแสขันธ์ของพระบรมศาสดาใช่ไหมการใช้โวหารพุทธคุณจึงใช้ได้ในการสืบต่อความบริสุทธิ์นะการที่กระจกเงาใสสะอาดเป็นเหตุให้เห็นรูปการที่ตะเกียงมีแสงสว่างเจิดจ้าเป็นเหตุให้ไปเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุประกาศให้รู้ถึงน้ำมันและไส้เป็นต้นนะความที่จักษุประสาทเป็นต้นแจ่มใสนั่นแลเป็นเหตุให้จักขุวิญญาณเป็นต้นรู้แจ้งรูปารมณ์แม้ชั้นใดภาวะที่จิตเจตสิกที่เป็นญาณ นะเหล่านั้นที่มีญาณเป็นประธานที่มีสัพพัญญุตญาณเป็นประธานที่มีอนาวรณญาณเป็นประธาน
ที่มีอินทรียปโรปริยติญาณเป็นประธานที่มีมหากรุณาสมาปัฏิญาณเป็นประธานที่มีอาสยานุสยญาณเป็นประธานที่มียมกะปาฏิหาริยญาณเป็นประธานนะพระญาณที่แสดงยมกะปาฏิหาริย์ของพระบรมศาสดาเป็นต้นไร้มนทินบริสุทธิ์หมดจดเป็นเหตุให้รู้แจ้งในสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือแม้ชั้นใดด้วยประการอย่างนี้ฉะนั้นพระญาณต่างๆเหล่านั้นน่ะถามบอกว่าที่บริสุทธิ์หมดจดนั่นเองเป็นเหตุทำให้จิตนั้นบริสุทธิ์ใช่ไหมฉะนั้นความบริสุทธิ์แห่งจิตอะไรสร้างมาก็เลยตอบได้ทันทีว่าอรหัตมรรคญาณสร้างมานั้นถ้าพิจารณาสัพพัญญุตญาณนี่บริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์นะอรหัตมรรคญาณนี่บริสุทธิ์ไหมนั้นความบริสุทธิ์ของญาณนั่นแหละสร้างจิตให้บริสุทธิ์ใช่ไหมจิตบริสุทธิ์ได้เพราะพยานนี่แหละถ้าถามบอกว่าพโยคาวจรขออภัยอันความบริสุทธิ์แห่งจิตพระอรหัตมรรคญาณอะไรสร้างอรหัตมรรคญาณถามว่าอะไรเป็นตัวสร้างอรหัตมรรคญาณบารมี30ทัศน์แล้วอะไรอีกฮะศีลวิสุทธิอะไรอีกโอ้โหตอบกันเยอะเหลือเกินตอบกันไปเพื่อที่จะถูกสักลูกเนาะตอบปะตอบปะเพื่อที่จะได้มุมบ้างใช่ไหมก็วิธีคิดยังไงคนเดียวจะสู้เราหลายคนได้ยังไงเราต้องก็แย่งกันตอบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวก็ได้ไหมเดี๋ยวก็ได้แล้วอะไรดีเดี๋ยวนี้อะไรสร้างอาหารจะมากกยานอะไรสร้างอรหัตมรรคญาณอรหัตมรรคญาณอะไรสร้างมาก็ต้องตอบว่ามหาวิปัสสนาญาณน่ะสร้างมาใช่ไหมเพราะมหาวิปัสสนาญาณเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของอรหัตมรรคญาณไหมเป็นไม่เป็นว่ามหาวิปัสสนาญาณมีอะไรบ้างโหเยอะเลยเนี่ยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนานัตตานุปัสสนาใช่ไหมนิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสขานุปัสสนาอีกเยอะหมดเลยนั้นตัวมหาวิปัสสนาญาณทั้งหลายถ้าจะไล่ตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นนี้ก็ได้นะสรุปก็คือมหาวิปัสสนาญาณ18หรือยิ่งกว่านั้นด้วยซ้ำไปใช่ไหมมหาวิปัสสนาญาณทั้งหลายของพระบรมศาสดาสร้างอะไรมาสร้างอรหัตมรรคญาณมรรคญาณเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณเนี่ยมหาวิปัสสนาญาณทั้งหลายเนี่ยสร้างขึ้นมาถามว่าวิปัสสนาญาณอะไรสร้างขึ้นมาเอ้าเนี่ยมหาวิปัสสนาญาณทั้งหลายเนี่ยอะไรสร้างสมาธิสมาบัติไงใช่ไหมใช่หรือเปล่าสมาธินั่นเองสมาธิเนี่ยนะใช่ไหมสมาธิงพิกเวภาเวถะสมาตัวยถาภูตังประชานาติใช่ไหมเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงไอ้การรู้ชัดตามความเป็นจริงนั้นเป็นชื่อของมหาวิปัสสนาญาณมหาวิปัสสนาญาณก็เลยไปสร้างอรหัตมรรคญาณใช่มั้ยอรหัตมรรคญาณก็เลยไปสร้างจิตให้บริสุทธิ์คือสัพพัญญุตญาณทั้งหลายเป็นต้นนี่โอ้โหไล่ไปตามลำดับเลยทีเนี้ยฉะนั้นสมาธิจึงสร้างมหาวิปัสสนาญาณจึงเป็นปัจจัยให้ยังเป็นอาหารของมหาวิปัสสนาญาณทั้งหลายแล้วสมาธิละอะไรสร้างมาศีลใช่ไหมตัวศีลยังไงพระบรมศาสดาตรัสไว้ในเทวตาสังยุตว่ายังไงตรัสว่ายังไงสีเลปฏิฐายนโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชัตเยชะตันติเพราะว่าไงพระโยคาวจรพุทธบริษัททั้งหลายเป็นคนมีปัญญาเห็นภัยในสังสารวัฏ
ดำรงมั่นอยู่ในศีลสี่ประการเจริญจิตเจริญสมาธินั่นเองอบรมวิปัสสนาปัญญามีความเพียรมีปัญญาบริหารตนนั้นแหละพึงทางชัดนี้เสียได้ตรงนี้ถ้าจะพูดขยายความของพุทธพจน์ก็ต้องขยายยังไงใจความนะผู้มีปัญญาที่เกิดจากกรรมชาปัญญาเนี่ยเกิดมาเป็นติเหตุกับปฏิสนธิมีความไม่โลภความไม่โกรธแล้วมีปัญญาในขณะเกิดเลยนะเขาเรียกว่าปฏิสนธิขณะเป็นกัลยาณน้ำใสๆนี่นะมีนามธรรมมาถือปฏิสนธิด้วยรูปธรรมก็เกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยพอดีเลยนะไม่มีอะไรก่อนและหลังเลยนะระหว่างรูปธรรมและนามธรรมที่เกิดขึ้นในครรภ์ของมารดาเป็นต้นถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งรูปธรรมและอรูปธรรมเนี่ยอุปมาเหมือนกับนกอะนกบินมาจับกิ่งไม้เงาของนกจับกิ่งไม้กับตัวนกจับกิ่งไม้พร้อมกันไหมนะรูปธรรมและอรูปธรรมนั้นน่ะเกิดขึ้นพร้อมกันน่ะพอดีเลยเป็นอย่างนี้ทีนี้ในขณะที่นามธรรมเกิดขึ้นมานั้นน่ะมีความไม่โลภความไม่โกรธและมีปัญญาเกิดขึ้นในขณะปฏิสนธิด้วยเห็นไหมเนี่ยคือนี่ไงสัตว์เหล่านี้แหละเป็นสัตว์คู่ควรต่อการตรัสรู้ต่อการบรรลุเนี่ยเราท่านทั้งหลายถ้าได้ขนาดปฏิสนธินั้นเนี่ยเขาจะมีปัจจัยช่วยเทวทัตเป็นติเหตุกะปฏิสนธิเกิดมาพร้อมด้วยความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาได้ฌานสมาบัติไหมพุทธกาตาบทอาราละลาบทได้ฌานสมาบัติหมดเลยนะเยอะหมดคนในครั้งพุทธกาลนี่แต่เป็นมิจฉาทิฏฐินี่เสียหายเลยเจอพุทธเจ้าแต่ไม่ได้โอกาสขอให้เราอย่าเป็นเช่นนั้นเลยเนาะการที่โอ้โหเดินหันหลังให้พระศาสดามีโทษมากใช่ไหมมีโทษมากผู้มีปัญญาที่เกิดจากกรรมคนจะเกิดมามีปัญญาได้ต้องมีกรรมในอดีตดีไหมกรรมประเภทไหนติต้องเป็นติเหตุกะมาใช่ไหมประเภทที่ว่าทำกรรมที่เป็นไปกับมหากุศลญาณสัมปยุตมาใครทำกรรมระวังไว้นะทุกเม็ดที่คุณเราท่านทั้งหลายทำกรรมเนี่ยให้ทานเนี่ยเป็นญาณสัมปยุตไหมรักษาศีลเป็นทักญาณสัมปยุตไหมบำเพ็ญประโยชน์ใช่ไหมทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลถ้าใครเดินมหากุศลญาณสัมปยุตได้กรรมประเภทนี้มีโอกาสยังปฏิสนธิเป็นติเหตุได้เอาทีเอาประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนโดยมหากุศลญาณสัมปยุตไหมใช่ไหมเอาประพฤติประโยชน์โดยมหากุศลญาณสัมปยุตไหมให้ส่วนบุญอุทิศส่วนบุญกันบ่อยๆเนี่ยด้วยญาณสัมปยุตไหมหรือไม่ใช่แบบสลึมสลือสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณตาก็จะหลับอยู่เงี้ยอันนี้ไปไม่รอดแล้วใช่ไหมขนาดท่องแล้วท่องอีกยังโอ้โหยังก็ตกไม่ขึ้นเนี่ยนี่ลำบากนะใครทำเราทำตัวเองนะงั้นต่อไปอย่าไปนะต้องบอกตัวเองตลอดอย่าทำอะไรต้องทำด้วยญาณสัมปยุตใช่ไหมเป็นโสมนัสกับเวขาในแข็งแรงกว่ากันเป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกในแข็งแรงกว่ากันงั้นต่อไปก็อย่าให้ใครปลุกเวลาเจริญเป็นอสังขาริกปลุกตัวเองเลยได้ไหมถ้าเขาตั้งไว้ตีห้าใช่ไหมเขาตั้งไว้ตีสี่ครึ่งเราเล่นตีสี่เลยใช่ไหมตีสี่มานั่งรอถามทำไมเอ้าเราต้องการทำอสังขาริกญาณสัมปยุตแล้วก็มานั่งปีตีโสมนัสกันทำดีนะใช่ไหมไม่ใช่ว่าเสียงเรียกสองรอบแล้วยังมาแค่สองคนอยู่เลยนี่อันนี้ไหมนี่ไหมเขาว่าไม่มีไม่ต้องอาการชักชวนเนี่ยถ้าเขาชวนหนึ่งชวนเวลาห้าตีห้าเราจะมาตีสี่ถ้าชวนตีสี่เราจะมาตีสามใช่ไหมถ้าชวนตีสามโอ้ทำไมนานขนาดโอ้ตายเลยตรงนี้ไหมจะเป็นอย่างนั้นงั้นอาสังคาลิกนี่แปลว่าไม่ต้องอาศัยแรงกระตุ้นยังไม่ต้องอาศัยปัจจัยกระตุ้นตัวเองได้ไหมเอาในการเจริญกุศลนี่ตอนนี้เรากระตุ้นตัวเองได้ยังต้องอาศัยปัจจัยรอบด้านกระตุ้นไหมถ้าคนแข็งแรงนี่ไม่ต้องเลยนะเช่นเห็นคนทำชั่วเนี่ยก็บาปไม่เกิดนะบุญเกิดได้นี่แสดงว่าหัวสังขารีเขาแข็งแรงมากนะใช่ไหมไม่ต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมแล้วถ้ายังประเภทอ่อนแออยู่อันนี้โอ้โหน่าเป็นห่วงไหมอาการน่าเป็นห่วงคนอื่นน่าเป็นห่วงหรือเราน่าเป็นห่วงเราแล้วทีนี้ก็ต้องไปพิจารณาในนี้ฮะ
ที่ตรงนี้เพราะว่าให้สังเกตนะให้ส่วนบุญใช่ไหมโมทนาส่วนบุญก็ให้เป็นญาณสัมปยุตฟังธรรมก็ให้เป็นญาณสัมปยุตแสดงธรรมก็ให้เป็นญาณสัมปยุตถ้าใครประกอบบุญกิริยาวัตถุได้ด้วยญาณสัมปยุตแสดงว่าสร้างเหตุที่เป็นติเหตุกับปฏิสนธิแม้จริงๆน่าจะบอกจะวันแรกใช่ไหมดังนั้นเราจะตั้งใจฟังธรรมใช่ไหมทีนี้ผู้มีปัญญาที่เกิดจากกรรมกรรมชาปัญญานี่นะอันประกอบด้วยติเหตุกับปฏิสนธิตั้งมั่นอยู่ในศีลและกุศลที่เป็นอุปนิสัยศีลสี่ประการเนี่ยปาติโมกสังวรศีลอินเดียสังวรศีลอาชีวปริสุทธิศีลและปัจจยสันนิสิตาศีลฉะนั้นถ้ามีปัญญามาแต่เกิดมาพร้อมด้วยความไม่โลภไม่โกรธและมีปัญญาเกิดมาเบ็ดเสร็จแล้วเข้าถูกช่องทางพระศาสนามาตั้งมั่นอยู่ในศีลสี่ประการศีลที่เป็นไปในภูมิสี่เขาเรียกมีปาติโมกข์สังวรศีลเป็นต้นและไม่ใช่แค่นั้นนะที่เป็นอุปนิสัยนะอันเป็นพื้นของสมถะก็คืออบรมจิตนั่นเองอบรมจิตนั่นเองถ้าเอาศีลเป็นประทัดฐานของสมาธิใช่ไหมของสมาบัติของสมาธิของสมถะแล้วก็เจริญวิปัสสนาเนี่ยเจริญวิปัสสนาเนี่ยศีลเป็นประทัดฐานเป็นอุปนิสัยปัจจัยของสมถะและวิปัสสนาเขาบอกว่าตั้งมั่นอยู่ในศีลอบรมจิตและเจริญปัญญาศัพท์เขาใช้อย่างนั้นอบรมจิตและเจริญปัญญาคำว่าอบรมจิตในที่นั้นเป็นชื่อของสมถะเป็นชื่อของสมาธิแล้วอบรมแล้วก็อบรมจิตและเจริญปัญญาเจริญปัญญาศัพท์นั้นเป็นชื่อของวิปัสสนาปัญญาเห็นไหมก็คือเป็นชื่อของมิถ้าของพระบรมศาสดาก็เป็นมหาวิปัสสนาเนี่ยญาณนั่นเองเนี่ยมหาวิปัสสนาญาณเนี่ยศีลจึงเป็นประทัดฐานของนะของสมาธิของสมาธิของสมถะสมถะก็เป็นประทัดฐานของวิปัสสนาหมายว่านะวิปัสสนาก็เลยเป็นประทัดฐานของอรหัตมรรคญาณอรหัตมรรคญาณก็เลยทำให้จิตนั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดนี่เป็นอย่างนี้เป็นผู้มีความเพียรสามารถเผาบาปอกุศลให้เล่าร้อนเป็นผู้มีปัญญาสามารถทำให้โมหะที่เป็นปฏิบัติแก่ตนให้เหือดแห้งหายไปเป็นผู้มีปัญญาเครื่องรักษาตนให้พ้นไปจากโมหะที่เป็นปฏิบัติแก่ตนหรือเป็นผู้มีปัญญานะนำอารมณ์กรรมฐานกล่าวคือรูปนามเป็นต้นให้ปรากฏอย่างชัดเจนแล้วสามารถได้สมาธิและวิปัสสนาปัญญาญาณที่ยิ่งขึ้นไปเป็นไปตามลำดับบุคคลที่เห็นภัยในสังสารวัฏนี่นะประกอบด้วยคุณธรรม6ประการศีลสมาธิแล้วก็สมาธิปัญญาปฏิสนธิปัญญาวิปัสสนาปัญญาปริหาริกปัญญาสัมมาประธานดังกล่าวแล้วเนี่ยบุคคลนั้นก็จะสามารถสางเสียได้ซึ่งความยุ่งก็คือชัดคือตัณหาอันเปรียบเหมือนกับหนึ่งแขนงหนามต้นไม้ไผ่นะที่รกแล้วก็มีเรียวรุงรังปกคลุมห่อหุ้มลำต้นไว้เสียได้ยังไงอันนี้เอาอรรถะเอาความหมายของพุทธพจน์คำว่าสีเลปฏิฐายานโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชัตเยชตันตินี่นะคาถาเนี่ยสี่บาทคาถาเนี่ยนะมาในคัมภีร์เทวตาสังยุตในสังยุตตนิกายเนี่ยสกาทวักท่านพระพุทธโคสะเอาพุทธพจน์เนี่ยมาตั้งเขียนวิสุทธิมรรคได้เล่มนี่คือปัญญาของท่านพระพุทธโฆษาจารย์นั้นคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี่นะที่เป็นท่านใช้คำว่าเพชรน้ำหนึ่งในวงการของพุทธศาสนาเนี่ยมาจากคาถาแค่นี้
่านเอากระถาสี่บาทคาถาพระเถระเขียนตั้งให้เลยเอ้าคุณลองใช้ความสามารถที่จากสีเลปฏิฐายานโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจานี่ภาวยางาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชัตตะเยชะตันตีเนี่ยเอ้าคุณเอาไปแล้วคุณทำให้เสร็จภายในคืนนี้ท่านสามารถเขียนคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้ภายในคืนหนึ่งในสามฉบับเขียนสีลนิเทศสมาธินิเทศและปัญญานิเทศใช้เวลาเรียนกันปีสองปีสามปีคนๆอ่านปีนึงไม่เข้าใจย่อพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ไว้ในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมไปเอาพุทธพจน์นี่มาฉะนั้นถ้าถามบอกว่าวิสุทธิมรรคเป็นพุทธพจน์ไหมใช่นี่ไงในไหนในเทวตาสังโยชน์ถ้าเรามองอย่างนี้ออกอ๋อท่านพูดถึงว่าบุคคลปฏิสนธิมาด้วยเหตุ3อบรมศีลในภูมิ4เจริญสมาธิและอบรมวิปัสสนาปัญญาแล้วบรรลุมรรคผลได้ประเด็นอยู่ตรงนี้ท่านต้องการขยายอะไรท่านขยายมรรคมีองค์8เห็นไหมท่านพูดในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาขยายไปก็คือว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและก็สัมมาสมาธิท่านพูดถึงมรรคสัจจะเมื่อพูดถึงมรรคสัจจะแล้วก็พูดถึงตัวตัณหาด้วยนั้นพูดถึงสมุทัยสัจจะโลกชัดนั่นน่ะโลกชัดก็คือตัวตัณหานั้นพูดถึงสมุทัยสัจจะเมื่อพูดถึงมรรคสัจจะกับสมุทัยสัจจะถามว่ามรรคสัจจะไปก็รอบรู้อะไรรอบรู้ทุกขสัจเมื่อชำระละสมุทัยสัจจะได้เป็นสมุทเฉทปหานแล้วสัมผัสอะไรสัมผัสพระนิพพานสรุปแล้วอริยสัจ4ชื่อว่าท่านพระพุทธโคสะเนี่ยได้ขยายแล้วแล้วพุทธพจน์นี้ก็คือกล่าวอะไรกล่าวอริยสัจอริยสัจนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วทรงตรัสรู้แล้วนั้นพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้สัจจะ4ตรัสรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนี่เป็นสัจจะเป็นความจริงของพระตถาคตเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระอริยเจ้าในอนาคตจะเป็นสัจจะเป็นความจริงของพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ณที่นี้ด้วยใช่มั้ยนี่จะเป็นสัจจะเป็นความจริงของพวกเราด้วยเพราะเราตั้งอัธยาศัยไว้ดีแล้วในพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมนี่น่าชื่นใจไหมว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้บรรลุแน่นอนถ้าไม่ทิ้งพระรัตนตรัยใช่ไหมถ้าไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นสารณะเป็นเครื่องดำเนินนะเป็นเครื่องนำทางของพวกเราโดยแท้นั้นพระศาสดานี่จึงควรนอบน้อมหรือยังควรนอบน้อมอย่างยิ่งด้วยนะแล้วในชีวิตที่เราเหลือเราจะบูชาพระศาสดานี่โอ้โหน้อยมากเรามีของมีวัตถุทานน้อยมากทั้งวัตถุภายนอกภายในใช่ไหมจะทำคุณธรรมอะไรไปถวายเป็นพุทธบูชาพระศาสดาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไปจะทำอะไรก็นั่งคิดนะวันนี้เราจะเอาอะไรนะถวายเป็นพุทธบูชาตื่นขึ้นคิดคำคิดเรื่องนี้ก่อนได้ไหมวันนี้จะหาอะไรใส่ท้องนะเลิกคิดเลยใช่ไหมคิดว่าเราจะเอาอะไรถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้านี่ชี้แนวทางเราเนะชี้แนวทางชี้ทางบรรเทาทุกข์ไหมชี้สุขเลยนะพระธรรมคืออะไรได้แค่คำสั่งสอนคำสั่งสอนฟังแล้วมันก็ชื่นใจเลยนะ